การป้องกันการกดคีย์ซ้อนเป็นการปิดกั้นการส่งสัญญาณในขณะที่เครื่องมีการรับสัญญาณเข้ามาเมื่อช่องสัญญาณนั้นว่างแล้วจะสามารถกดปุ่ม PTT เพื่อส่งสัญญาณและการรับส่งข้อความตอบกลับขั้นตอนการเข้าสู่เมนูกดปุ่มฟังก์ชันค้างประมาณ2วินาทีแล้วให้กดปุ่ม Call Sequel เลือกเมนูที่10จากนั้นให้หมุนปุ่ม CH เลือกคำสั่งการทำงานระหว่าง Log BU จะยับยั้งการส่งออกอากาศเมื่อคุณกดปุ่ม PTT จะมีเสียงเตือนข้อผิดพลาดในการส่งดังขึ้นLog RL จะยับยั้งการส่งออกอากาศเมื่อไหร่ที่ช่องสัญญาณตรงกันแต่ใช้โทน CTCSS หรือ DCS ไม่ตรงกันเมื่อกดปุ่ม PTT จะมีเสียงเตือนข้อผิดพลาดในการส่งดังขึ้น Log Off เพื่อยกเลิกการตั้งค่าและเมื่อได้คำสั่งการกดคีย์ซ้อนที่ต้องการแล้วให้กดปุ่ม TCDCS เพื่อยืนยันการทำงานและออกจากเมนูทั้งหมดนี้คือการป้องกันการกดคีย์ซ้อน